ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดที่10จาก38นัดคริสตัลพาเลซแพ้สเปอร์1-2อาร์เซนอลชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด5-0วูล์ฟแฮมตันเสมอนิวคาสเซิล2-2ไบรตันเสมอฟูลแลม1-1ลิเวอร์พูลชนะฟอร์เรสต์3-0เชลซีแพ้เบนฟอร์ด0-2บอร์นมัธชนะเบิร์นลีย์2-1เวสต์แฮมแพ้เอเวอร์ตัน0-1แอสตันวิลล่าชนะลูตันทาวน์3-1และแมนยูแพ้แมนซิตี้0-3สรุปตารางคะแนนอันดับ1ท็อตแนมฮอตสปอร์แข่ง10นัดมี26แต้มอันดับ2อาร์เซนอลแข่ง10นัดมี24แต้มอันดับ3แมนซิตี้แข่ง10นัดมี24แต้มอันดับ4ลิเวอร์พูล23แต้มอันดับ5แอสตันวิลล่า22แต้มอันดับ6นิวคาสเซิล17แต้มอันดับ7ไบรตัน17แต้มอันดับ8แมนยู15แต้มอันดับ9เวสต์แฮม14แต้มอันดับ10เบนฟอร์ด13แต้มอันดับ11เชลซี12แต้มอันดับ12วูล์ฟแฮมตัน12แต้มอันดับ13คริสตัลพาเลซ12แต้มอันดับ14ฟูลแลม12แต้มอันดับ15เอเวอร์ตัน10แต้มอันดับ16นอตติงแฮมฟอร์เรสต์10แต้มอันดับ17บอร์นมัธ6แต้มอันดับ18ลูตันทาวน์5แต้มอันดับ19เบิร์นลีย์4แต้มและอันดับ20เชฟฟิลด์ยูไนเต็ด1แต้มด้านผลฟุตบอลไทยลีกหลังจบนัดที่9จาก30นัดโปลิสเทโรแพ้ขอนแก่นยูไนเต็ด1-3เชียงรายเสมอชลบุรี1-1อุทัยธานีชนะเมืองทอง4-2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเสมอบีจี0-0สุโขทัยชนะการท่าเรือ2-1ลำพูนวอริเออร์ชนะนครปฐม2-0ตราดชนะประจวบ1-0แบงคอกยูไนเต็ดชนะราชบุรี3-1สรุปตารางคะแนนอันดับ1ยังเป็นการท่าเรือแข่ง9นัดมี19แต้มอันดับ2แบงคอกยูไนเต็ด19แต้มอันดับ3 BG 18แต้มอันดับ4บุรีรัมย์16แต้มอันดับ5เชียงราย15แต้มอันดับ6ตราด12แต้มอันดับ7อุทัยธานี12แต้มอันดับ8ราชบุรี11แต้มอันดับ9นครปฐม11แต้มอันดับ10ปอลิสเทโร11แต้มอันดับ11เมืองทอง10แต้มอันดับ12ขอนแก่น9แต้มอันดับ13ชลบุรี7แต้มอันดับ14สุโขทัย7แต้มอันดับ15ลำพูนวอริเออร์7แต้มอันดับ16ประจวบ6แต้มนี่ก็คือทั้งหมดของผลบอลอังกฤษและบอลไทยนะครับถ้าเขาชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตีปั้นเพจด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ